มันไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัวเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามไว้เบลมประชาชนเหรียญเนี่ยมันมีด้านหัวกับด้านก้อยนะครับถ้าคุณมองด้านเดียวคุณก็เห็นด้านเดียวไอ้ช่วงเวลา2476เนี่ยไอ้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรถึงทำให้คนสองฝ่ายเนี่ยมองต่างกันรัชกาลที่7ท่านมีทางเลือกอื่นนะครับคือท่านสู้ได้เขามาถามผมอาจารย์คุ้มไหม14ตุลาเพราะลูกศิษย์ผมตายไปกี่คนของเราเนี่ยอยู่ดีๆใส่ปั๊บพ่ออะไรครับนี่คุณเป็นพ่อค้านักธุรกิจพอเข้ามาปั๊บได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมเรียกเขาว่าเด็กส่งไอติมก็ให้หมู่บ้านเปิดบัญชีเลยแล้วมันใช้เทคโนโลยีกดปุ่มพอกดปุ๊บมันถึงเลยไม่มีใครปฏิวัติจริงสักคนหนึ่งนอกจากกูเองว่างั้นเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเห็นพระคำนี้ก็เฮียทางนี้นาก็เฮียพอๆกันผมเห็นเฮียทั้งสองฝ่ายเราไม่ใช่แท็กทาโร่ก็ล่ะเราผมว่าเราเป็นเราโตแล้วนะแต่ว่าเวลาจะเดินมันถูกกระตุกให้นั่งลงอ่ะเพราะระบบเดิมมันต้องตามจับและทำร้ายคุณเพราะมันต้องป้องกันระบบของมันระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่อนุญาตให้เราผิดได้ถูกได้เสียหายได้หนักนะฮะแต่ประเทศไม่ล่ม